สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาปวดหลังปวดคอหรือว่าปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะครับผมบอกเลยครับผมเนี่ยปวดคอแล้วก็กระดูกข้อต่อ C2 นะมันเสื่อมแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปทำกายภาพบำบัดครับซึ่งบอกเลยนะเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องปวดคอปวดกระดูกอย่านิ่งนอนใจนะรีบไปทำกายภาพบำบัดนะครับผมบอกเลยทำมาประมาณ10 ครั้งนะดีขึ้นแบบโอ้โหดีขึ้นมากเลยแล้วก็วันนี้ระหว่างที่ไปทำกายภาพบำบัดเนี่ยครับก็ใช้เครื่องเหมือนเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าที่เป็นแผ่นน้ำมาแปะแล้วก็ทำการช็อตเพื่อกระตุ้นการยืดของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สามารถเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยสั่งมาใช้เองซะเลยครับกระปุกนี้ครับแผ่นช็อตไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับสั่งมาจาก Lazada ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอให้ครับอย่างที่เห็นครับของที่ส่งมาเนี่ยมันมาจากเมืองจีนนะครับดังนั้นเนี่ยหีบห่อไม่มีเลยครับนะมาเป็นกล่องแบบนี้แต่เขาก็มีคู่มือมาให้นะครับเป็นแมนนวลแต่ว่าไม่มียี่ห้อไม่มียี่ห้อจริงนะครับก็เลยไม่รู้จะบอกว่ายี่ห้ออะไรดีแต่ว่านะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะแล้วก็เพื่อนๆครับที่สนใจเรื่องการทำกายภาพบำบัดนะก็ถามมาในใต้คอมเมนต์นี้ได้นะก็จะพยายามบอกครับส่วนเรื่องท่าออกกำลังกายสำหรับการทำกายภาพบำบัดเนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากดูกันนะคอมเมนต์มานะแล้วเดี๋ยวจะทำสอนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ปวดกระดูกคอ C2 เนี่ยนะโหรับรองเลยว่าหายแน่นอนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากไม่มียี่ห้อแล้วก็ยังไม่มีกล่องมาอีกด้วยครับส่วนของที่ให้มาครับมีตัวเครื่องมีแผ่นแปะที่เป็นเจลนะครับแล้วก็มีสายไฟฟ้าทั้งหมด6เส้นครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จครับมีตาปัดเป็นแบบดิจิตอลครับแล้วก็มีฟังก์ชันให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากมายเลยสำหรับการนวดในส่วนต่างๆของร่างกายครับนอกจากจะเสียบใช้งานผ่าน USB แล้วยังสามารถใส่ถ่านแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้อีกด้วยครับสะดวกมากๆเลยสามารถปรับความแรงของกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมด8ระดับนะครับซึ่งทุกครั้งที่เปิดเครื่องเนี่ยจะทำการเคาน์ดาวน์นับเวลาการกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยทั้งหมด15นาทีครับแผ่นแปะที่ให้มาเนี่ยเป็นลักษณะของซิลิโคนเจลครับจะเห็นว่าเป็นเจลใสๆสามารถแปะกับผิวหนังเราได้เลยนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าเรามาแปะหลายๆครั้งครับก็คงจะเสียแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีอะไหล่สำรองมาให้เราหลายตัวเลยนี่ครับหลังจากเอาแผ่นเจลแปะไปครับอันนี้คือเวลาเราแปะแผ่นเดียวเนี่ยมันจะไม่ดูดนะไฟฟ้าไม่ครบวงจรนะครับแล้วทีนี้เราแปะไป2แผ่นดูดเลยอันนี้ผมเปิดเบอร์1นะครับอ่อนๆนะสังเกตว่าเดี๋ยวนะจะให้ดูคืออันเนี้ยไม่ได้เกรงแขนขึ้นมาเลยนะนี่คือกล้ามเนื้อมันกระตุกขึ้นมาเองนะครับเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเทปเนี่ยมันจะใช้ได้กี่ครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเจลแบบนี้นะคือจริงหลังจากการที่ได้ทดลองใช้ครับมันแตกต่างจากเครื่องที่นักกายภาพใช้พอสมควรครับเพราะว่าเครื่องที่นักกายภาพใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าไฟดูดแบบสบายๆครับสำหรับเครื่องตัวนี้เนี่ยต่อให้เราเปิดเบายังไงก็ตามนะครับจะรู้สึกว่าเหมือนโดนไฟช็อตครับแต่ว่าเป็นไฟช็อตอ่อนๆนะครับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อของเรากระตุกครับหลังจากการที่ไปสอบถามกับนักกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยราคามันต่างกับของที่เขาใช้เนี่ยเกือบถึง10เท่าเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้าคนละความถี่กับที่นักกายภาพบำบัดใช้ครับแต่ว่าประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ที่สั่งมาเนี่ยสามารถเทรนกล้ามเนื้อได้ครับแต่ไม่สามารถนวดได้นะดังนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไว้สำหรับเทรนกล้ามเนื้อเท่านั้นแหละครับอันนี้จะเด้งเด้งตึ๊บ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 อันนี้จะตอดครับตุ๊ด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 อันนี้จะสลับซ้ายขวานะแล้วเราเร่งสปีดความเร็วในการนวดได้ด้วยนะตับตับตับก็จะกระตุกกระตุกกระตุกนะครับคือเราไม่สามารถกระตุกคออย่างนี้เองได้แน่นอนอ่ะนะครับให้ดูที่กล้ามเนื้อให้ดูที่กล้ามเนื้อนี่เห็นไหมเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยการที่เราปวดกล้ามเนื้อมากๆครับเนื่องจากกล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยไม่เคยใช้งานแล้วก็ไม่แข็งแรงเลยครับดังนั้นเนี่ยเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถเทรนกล้ามเนื้อในส่วนที่เราออกกำลังกายไม่ถึงครับให้กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงครับแล้วก็จะลดอาการปวดเมื่อยได้ครับรีวิวก็ให้ดูไปแล้วนะครับใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับส่วนคนที่มีปัญหาปวดคอเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าให้ไปปรึกษากับนักกายภาพบำบัดครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ